ปราณีทุกคนอยู่กับช่องแนนพาชิลนะคะตบมือเอ๊ะตบหรือปรบวะวันนี้แนนไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะคะเพราะว่ากลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเนาะช่วงเวลาในการกักตัวเนาะแสดงความรับผิดชอบหน่อยนะไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ก็กักตัวเพื่อความสบายใจของคนในหมู่บ้านนะรีวิวของนั่นเองนะคะซึ่งแนนกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดนะไฟฟ้าที่บ้านดับนะคะเนื่องจากกลับมาช่วงที่มันมีพายุเข้าพอดีสภาพอากาศหรือไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันดับเนาะแนนก็เลยได้ไปซื้อสินค้านะคะจากในเว็บไซต์มามันก็คือพัดลมแบบ USB นะคะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็คือเสียบจากโน้ตบุ๊กของเราได้แล้วก็เสียบจาก power bank ได้เอามาใช้เนาะแทนตอนที่ไฟมันดับก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยหรือเปล่าหรือยังไงเราก็มาลองดูรีวิวของแนนกันนะคะไปอันนี้นะคะเป็นสินค้าที่เราได้รับมานะคะสภาพกล่องอาจจะเย็นๆหน่อยเพราะว่าแนนได้แกะลองทดสอบใช้แล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเขาเขียนเป็น USB Tower Fan นะคะแล้วก็ Simple Design of Tower ก็คือเป็นรูปทรงสูงนะด้านข้างกล่องจะเห็นว่ามันจะมีอยู่2สีนะคะก็คือสีขาวแล้วก็สีดำ yeah. แล้วก็มีขั้นตอนการใช้รายละเอียดต่างๆของมันนะคะจะบอกข้างกล่องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้นะคะว่าใช้งานอย่างสภาพกล่องก็เป็นอย่างนี้นะคะโอเคเราจะมาดูด้านในนะคะมันจะมีสายมาให้นะคะเป็นหัวพอร์ตตัวนี้เป็น USB นะคะไว้เสียบกับอะแดปเตอร์หรือไม่ก็ power bank ก็ได้นะคะหรือเป็นองค์ USB ของคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะก็จะใช้เสียบกับตัวเครื่องของพัดลมนะคะโอเคเรามาดูตัวเครื่องกันค่ะรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็น tower ด้านหน้านะคะMade in China ผลิตจากประเทศจีนนั่นเองตรงนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวให้ความเย็นนะคะให้ความเย็นนี้รูปทรงสวยงามค่ะเป็นสีขาวนะคะกระทัดรัดเล็กกระทัดรัดมากตัวนี้เรายังไม่บอกราคานะคะว่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่โอเคต่อไปเราจะมาทดสอบความเย็นของพัดลมนะคะว่ามันจะเย็นขนาดไหนอุ้ยแต่มันน่ารักมากเลยนะเล็กๆกระทัดรัดแบบเหมาะกับการวางไว้โชว์สวยๆเราก็จะมาเสียบกับ power bank ให้ดูนะคะตัวนี้นะคะเป็นหัวกลมนะคะไว้เสียบกับรูตรงนี้นะคะเสียบเข้าไปเลยโอเคแล้วส่วนหัวนี้นะคะหัวนี้เราจะไว้เสียบกับอะแดปเตอร์หรือไม่ก็ power bank หรือเสียบกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ได้นะคะแต่แนนจะใช้เสียบกับpower bank นะคะดู power bank สภาพไม่ไหวแล้วนอนอันนี้แนนเปิดไว้โอเคเสียบเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่านะคะมันจะมีปรับได้อยู่2ระดับก็คือมีแบบไฮระดับสูงสุดนะคะระดับเย็นสุดเลยแล้วก็แบบโลแบบต่ำนะคะแล้วก็มีปุ่มออฟนะเห็นแบบนี้ก็ปรับได้2ระดับเด้ออันนั้นจะมาลองที่ระดับไฮก่อนนะคะฟังเสียงเสียงดังอยู่นะก็ลมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพอใช้ได้เลยนะคะแต่กับไม่ถึงกับเย็นมากขนาดนั้นก็ใช้แก้ขัดได้นะคะตอนไฟดับหรือว่าไงก็ออกนอกสถานที่นะคะนอนแบบโลแบบโลนี่เย็นน้อยมากเลยนะคะแนะนำว่าถ้าใช้คือใช้แบบไฮไปเลยนะคะแบบระดับสูงสุดเลยโอเคถ้าตั้งวางอันนี้ตั้งเป็นทาวเวอร์อย่างนี้นะคะรูปทรงใช้ได้เลยนะคะเราก็มาดูกันว่าจะใช้ระยะยาวๆได้ประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ซื้อมาได้ประมาณ2วันแล้วนะคะสั่งในแอป Shopee นั่นเองทุกคนว่าราคาเท่าไหร่เฉลยนะคะราคา109บาทนั่นเองนะคะบวกค่าจัดส่งไปอีก30บาทเนาะเป็น139บาทนะคะจริงๆแล้วสินค้าเนี้ยตอนกล่องมันส่งมาคือมันมาจากบริษัทชิลินโดนะคะคิดว่าบริษัทชิลินโดเนี่ยน่าจะเอาลงมาขายในแอป Shopee เนาะถ้าใครอยากได้ตัวนี้ก็หาซื้อได้ในแอป Shopee หรือไม่ก็ไปประมูลในเว็บไซต์ชิลินโดนะคะ
ประมูลในชิลินโดอาจจะถูกกว่าเนาะแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาประมูลก็อยากได้ของเลยก่อนนี่นะคะแนะนำเป็นแอป Shopee นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้แนนด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่บ๊ายบายจ้า